วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันอังคารที่3กันยายนพุทธศักราช2560วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นกับบรรยากาศการเริ่มต้นสู่โค้งสุดท้ายไตรมาสที่4นี่คึกคักสุดเวียงเพราะว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยคนเงินกลับมาไล่ซื้อหุ้นแล้วก็ทำให้ดัชนีเนี่ยขึ้นไปใกล้แล้วนะก็วันนี้ถ้าแรงๆอีกทีนึงก็ทะลุเลยนะ 1,700 จุดไม่ได้เห็นมา23ปีแล้วนะกว่า23ปีแล้ว 1,700 จุดแล้วนะจะได้เห็นกันรอบนี้หรือไม่อีก12จุดเท่านั้นถ้าไปดูปัจจัยภายนอกเมื่อคืนนี้ก็ดูดีนะตลาดหุ้นยังสร้างจุดสูงสุดไปอย่างต่อเนื่องใช่ทั้ง3ตลาดเลยสหรัฐนะคะเว้นแต่ตัวแปรเดียวที่เป็นปัจจัยลบต่อตลาดนิดๆนะก็คือหุ้นในกลุ่มพลังงานเพราะมันคือราคาน้ำมันลงแรงนะก็ดูก่อนเดี๋ยวท้ายมาว่ากันนะฮะแต่ว่านี่ก็เหมือนติดเครื่องนะไม่ยอมลงง่ายๆนะก็ 1,700 จุดที่ประเมินกันสิ้นปีอาจจะไม่ถึงน่าได้เห็นก่อนนะฮะแต่มีคำถามเลย 1,700 จุดไปไหนต่อเอาให้ถึงก่อนแล้วค่อยคุยกันตอนนี้ยังไม่ถึงอาจจะยังไม่ถึงแต่ก็เริ่มอาจจะมีคนประเมินแล้วว่าปลายปีเราอาจจะต้องปรับเป้าดัชนีใหม่หรือเปล่าจากที่ตั้งไว้ 1,700 จุดอาจจะเป็น 1,750 ก็ได้ครับค่ะเรามาดูข่าวอื่นนะฮะวันนี้ค่อนข้างจะเงียบๆก็จะมีเหตุร้ายหน่อยนะที่ลาสเวกัสอ๋อใช่ค่ะที่ลาสเวกัสที่มีชายอายุ64ปีนะคะที่มีการกราดยิงจากโรงแรมลงมาที่บริเวณลานที่จัดคอนเสิร์ตและทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยตัวเลขล่าสุด58รายได้รับบาดเจ็บอีกเป็นหลายร้อยคนเลยทีเดียวครับแล้วทำคนเดียวด้วยหลังจากนั้นเนี่ยก็คือฆ่าตัวตายหลังจากที่มีการกราดยิงเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่บุกขึ้นไปบนห้องก็ตอนนี้ยังไม่ทราบเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ของชายวัย64ปีคนนี้นะคะแต่ว่า IS เนี่ยเขาออกมาอ้างความรับผิดชอบแต่ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาบอกเขายังไม่มีความยังไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ก่อเหตุกับทางด้านของกลุ่ม IS เลยกลุ่ม IS ก็บอกว่าชายคนนี้เพิ่งเข้ามาเป็นนักรบของกลุ่ม IS ได้ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้เองก็แม้ยังเรียกว่าพยายามเคลมนะ คือพยายามที่จะบอกว่าตีกินว่านี่คือความรับผิดชอบผลงานของเขาแต่ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหาหลักฐานเพิ่มเติมครับแต่ว่าตลาดทุนก็ของสหรัฐเนี่ยไม่ได้สั่นไหวเท่าไหร่นะค่ะส่วนทั่วโลกก็เหมือนกันนะวันนี้เนี่ยย่านเอเชียก็ดูดีเช้าวันนี้ฮ่องกงนี่เปิดปรับตัวบวกขึ้นมาค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวค่ะแต่ข่าวในประเทศยังไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนะนะก็มาข่าวเรื่องรายตัวนิดนึงนะก็อันนี้เป็นหุ้นที่ถือว่าตลาดทรัพย์เนี่ยจับตาเพ่งเล็งก็ขอคำชี้แจงมาหลายครั้งแล้วคือเพสค่ะก็เพส Development Corporation นะคะซึ่งทางกลต.เนี่ยเขาก็ขอให้ชี้แจงกรณีที่ทางเพสนั้นไปทำข้อตกลงกับผู้ลงทุน3รายที่มีผลผูกพันให้เพสต้องรับซื้อหุ้นบริมสิทธิ์บางส่วนคืนจากคู่สัญญาค่ะโดยให้ชี้แจงนะคะว่าจะมีผลกระทบต่อภาระหนี้สินหรือภาระผูกพันอื่นของเพสหรือไม่แล้วก็ให้เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน7วันนะคะเพราะว่าเพสเนี่ยเขาเคยเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2560เกี่ยวกับการเข้าลงทุนแล้วก็ไปกู้ยืมเงินจากกลุ่มผู้ลงทุน3รายซึ่งก็คือบริษัทย่อยของเพสนั่นเองนะคะได้แก่เพสโปรเจกต์1เพสโปรเจกต์3นะคะซึ่งโดยกลุ่มเพสเนี่ยเขาได้รับเงินในรูปของการออกหุ้นบริมสิทธิ์จำนวน 7,783 ล้านบาทและเงินกู้ยืมจำนวน658ล้านบาทต่อมาเนี่ยเพสได้เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินงวดไตรมาส2ของปี2560ว่าเพสได้ทำข้อตกลง CCU กับผู้ลงทุนทั้ง3รายดังกล่าวซึ่งก็ทำมีผลให้เพสมีภาระผูกพันที่จะต้องซื้อหุ้นบริมสิทธิ์บางส่วนคืนมานะคะเพราะฉะนั้นการทำข้อตกลง CCU เนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เงื่อนไขตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเพราะฉะนั้นกลต.ก็เลยให้เพสนั้นชี้แจงเข้ามาค่ะครับก็เป็นเจ้าของอาคารมหานครใช่ตึกมหานครที่สูงที่สุดครับครับก็เป็นหุ้นที่แม้ตอนเข้ามาก็นักลงทุนนี่บาดเจ็บกันมากกันนะค่ะราคาลงไปค่อนข้างลึกอ่ะเป็นหุ้นตอนที่เข้ามานะค่ะเพราะว่าเขาก็มีผู้ถือหุ้นเดิมอะไรเนี่ย
คล้ายๆอะไรก็คันออกมาผู้ถือหุ้นแต่ตอนนี้เขามีคุณสรพศเตชะไกรศรีเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยครับก็จะลงทุนก็ดูดีๆหน่อยะนะเพราะตลาดหุ้นตัวไหนที่กลต.หรือตลาดทรัพย์เนี่ยเข้าไปตรวจสอบขอข้อมูลมากๆแล้วก็ต้องติดตามดูชี้แจงเป็นยังไงกระจ่างไหมนะไม่ใช่ว่าแม้มีข่าวลือแล้วฉันจะลุยอย่างเดียวค่ะนะส่วน AQ นะตัวนี้ก็เป็นหุ้นกฤษฎามหานครเก่าค่ะซึ่งก็เป็นหุ้นที่เจ้าปัญหาก็เคยถูกปราเคยเป็นถูกกลต.กล่าวโทษมาปี2526ครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็12ใน2วชิรศรีโรจน์ก็มีความผิดในการปราบแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีเรื่องของการกู้เงินธนาคารกรุงไทยค่ะแล้วก็ยังมีคาราคาซังอยู่ทรัพย์สินอะไรนะตอนนี้ก็มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่เข้าไปแล้วนะรายใหญ่ค่ะใครบงการอยู่เบื้องหลังไม่รู้นะแต่เป็นหุ้นที่กำลังกระเฮี้ยนคือหรือที่จะกลับมาซื้อขายใหม่ก็ดูไว้นะดูข่าวไว้ตอนนี้เขาหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยนะฮะจำนวนจำนวน12,000674ล้านหุ้นก็เข้าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แล้วแต่ยังไม่ซื้อขายนะต้นทุนที่5สตางค์มี21คนนะที่มาซื้อเข้าขายออกหุ้นเนี่ยขายนักลงทุนเฉพาะเจาะจง21รายแล้วก็จะขายผู้ถือหุ้นเดิมก็ดูนะฮะว่าจะยังไงต่อเพราะว่าเป้าหมายก็คือต้องกลับมาซื้อขายให้ได้ถ้ากลับมาซื้อขายไม่ได้ก็คงจะไม่มีใครใส่เงินเข้าไปโดยเฉพาะ21รายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนก็ตอนนี้กำลังเร่งแต่งเนื้อแต่งตัวที่จะกลับเข้ามาก็2ครั้งก่อนหน้านี้ก็มีคดีเฉาโฉมาแล้วถึงแม้จะเปลี่ยนเจ้ามือซึ่งเจ้ามือใหญ่นี่นะคนในวงการเขารู้เป็นใครเนี่ยชาวบ้านอาจจะไม่รู้นะก็ไม่ธรรมดาจะกลับมาซื้อขายเมื่อไหร่เดี๋ยวจะพยายามเตือนให้นักลงทุนเนี่ยระวังแล้วก็จะมีข่าวสารข้อมูลมาคอยบอกแล้วกันว่ามันก็มีข่าวอะไรออกมาบ้างแต่กลับไปเพจนิดนึงนะคะเพราะว่าเพจเนี่ยวันนี้นะคะสำหรับคนที่สนใจเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้จะต้องมีการนำเงินไปชำระหนี้หุ้นกู้และหนี้ตั๋วแลกเงินระยะสั้นหรือว่า BE ค่ะเพราะว่าเขาครบกำหนดชำระในวันที่3ตุลาคมหุ้นกู้เนี่ยจำนวน 1,100 ล้านบาทในส่วนของตั๋ว BE เนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 20-60 ล้านบาทแล้วเมื่อวานเนี้ยเขาบอกว่าข่าวเนี้ยแหละทำให้หุ้นเพสเมื่อวานนี้ราคาค่อนข้างจะผันผวนเพราะว่ามีทั้ง2กระแสว่าตกลงแล้วเพสเนี่ยจะมีความสามารถในการนำเงินไปชำระคืนได้หรือไม่นะคะแต่ทางผู้บริหารเขาออกมาบอกว่าเขายืนยันว่าเขาสามารถที่จะนำเงินเนี่ยไปชำระคืนได้เพราะว่ามีสถาได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งครับแต่นี้เป็นข่าวที่ปล่อยในห้องค้าเมื่อวานนี้ที่ลือกันอยู่ในห้องค้าเป็นข่าวปล่อยไม่ได้มีคำยืนยันจากฝ่ายบริหารใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อสถาบันการเงินไหนนะให้ใช่ก็ไม่ได้มีบอกชื่ออันนี้คือข่าวปล่อยค่ะคือถ้าเกิดว่าให้แล้วมีปัญหาสถาบันการเงินนี้สมมติว่าเพจมีปัญหานะสถาบันการเงินนี้ต้องผู้บริหารนี้ต้องมีปัญหาใช่นะเพราะว่าสถานการณ์หุ้นตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยแน่นอนนะยังไม่นิ่งแล้วส่วนยังมีหนี้อื่นนึงไหมอันนี้เป็นหนี้ล่าสุดที่จะต้องครบกำหนดชำระวันนี้นะคะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าไม่ชำระค่ะผิดหนี้ชำระผิดได้ชำระตาทรัพย์จะว่าไงเพราะตัวก่อนที่ผิดได้ชำระหนี้เนี่ยก็จะรอการแก้ไขนะค่ะแล้วก็หยุดพักการซื้อขายหุ้นก่อนขึ้นเครื่องหมายนะคะส่วน AQ ค้างนิดเดียวนะฮะก็ตลาดทรัพย์ AQ Estate นะฮะตลาดทรัพย์เป็นผู้พิจารณาว่าจะให้กลับมาซื้อขายไหมนะก็ดูให้ดีแล้วกันคือบางทีเนี่ยมีผู้ถือหุ้นตกค้างอยู่หมื่นกว่ารายมั้งบางทีเนี่ยอยากจะให้โอกาสผู้ถือหุ้นเก่านะโดยปล่อยให้กลับมาซื้อขายแต่กลับมาแล้วเนี่ยเกิดสร้างความเสียหายซ้ำรอยอีกเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ปริมาณหรือจำนวนนักลงทุนที่เกิดความเสียหายเนี่ยมีมากขึ้นก็พิจารณาให้รอบคอบเตือนๆไว้เพราะหลายตัวเนี่ยเข้ามากี่รอบก็สร้างความเสียหายซ้ำแล้วซ้ำอีกและปริมาณความเสียหายมันจะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะเรามาดูตัวเลขเด็ดต
ัวเลขเศรษฐกิจกันนิดนึงนะคะว่าเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐที่บอกว่าทำนิวไฮได้ทั้ง3ตลาดเลยนะคะก็ปรับตัวบวกขึ้นมาอย่างดาวโจนส์นั้นก็บวกไป 152.51 จุด S&P 500บวกไป 9.76 จุดและ Nasdaq บวกไป 20.76 จุดนะคะหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะตัวเลขดัชนีภาคการผลิตที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ13ปีและการใช้จ่ายภาคก่อสร้างที่ขยายตัวได้ดีเกินคาดซึ่งข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐตัวนี้ที่ออกมาก็ช่วยสกัดปัจจัยลบที่เกิดขึ้นจากเหตุกราดยิงในเมืองลาสเวกัสของสหรัฐเมื่อวานนี้นะคะเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากแล้วก็ฉุดในหุ้นกลุ่มคาสิโนให้ร่วงลงเลยนะคะนอกจากนี้ไปส่งผลให้ราคาหุ้นผลิตบริษัทผลิตปืนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแทนอย่างหุ้นอเมริกัน Outdoor Bancorp นะคะบริษัทแม่ของ Smith and Wesson นะคะเพิ่มขึ้น 3.2% หุ้น Sturm Ruger & Co ก็ขึ้นไป 3.5% นอกจากนี้นักลงทุนเองก็ต้องจับตาดูประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่จะเปิดเผยมาตรการปรับลดกฎระเบียบในภาคอุตสาหกรรมและรวมถึงนางเจเน็ตเยเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐที่จะกล่าวสุนทรพจน์ในวันพรุ่งนี้ที่เมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนั้นก็ปิดปรับตัวบวกได้นะคะอย่างเยอรมันบวกไป 0.58% ฝรั่งเศสบวกไป 0.39% แล้วก็ลอนดอนบวกไป 0.90% ค่ะโดยปิดบวกได้เมื่อคืนนี้นะคะเนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินยูโรที่ช่วยทำให้หุ้นในกลุ่มส่งออกนั้นปรับตัวสูงขึ้นโดยปัจจัยที่ส่งผลให้ยูโรอ่อนค่าก็มาจากข่าวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลังจากที่แคว้นกาตาลุญญาได้ลงประชามติเพื่อที่จะแยกตัวเป็นอิสระจากสเปนนะคะซึ่งก็ทำให้รัฐบาลสเปนเนี่ยภายใต้การนำของนายมาริอาโนราฮอยออกมาคัดค้านและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นบุกเข้าไปขัดขวางการลงประชามติในครั้งนี้ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะคะแล้วเขาบอกว่าผลประชามติออกมาเนี่ยก็คือมีผู้เห็นชอบถึง90%เลยที่จะให้กาตาลุญญานั้นแยกออกจากสเปนนะคะแล้วก็เพิ่มความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่ารัฐบาลสเปนก็ไม่ยอมที่จะให้แยกตัวออกไปมันอันนี้ก็เป็นสถานการณ์การเมืองในยุโรปที่ต้องรอติดตามกันอาจจะมีผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดการลงทุนในกลุ่มยูโรใช่มาดูทางด้านของราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะสำหรับราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเมื่อคืนนี้ลงไปเหรียญกับ9เซนต์นะคะปิดที่50.58 เหรียญส่วนเบรนท์นั้นก็ลงไป67 เซนต์นะคะปิดที่56.12 เหรียญค่ะเพราะว่าทางกลุ่มโอเปกเนี่ยเขาเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมัน 120,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนขณะที่ไปดูอิรักแล้วก็ลิเบียก็มีการเพิ่มกำลังการผลิตเช่นกันนะคะโดยทางผู้ผลิตน้ำมันจากตะวันออกกลางก็กังวลว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันจะดึงดูดให้ผู้ผลิตน้ำมันของสหรัฐผลิตมากขึ้นซึ่งก็จะกดดันให้ราคาปรับลงอีกราคาทองคำนะคะก็ลงไป$9นะคะปิดที่1,275.80 เซนต์ต่อทอยส์ออนค่ะแต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ2เดือนนะคะหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐทำนิวไฮก็ทำให้นักลงทุนนั้นลดการถือครองทองคำลงส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวคึกคักตลอดทั้งวันเลยนะคะและปิดไปที่ระดับ 1,688.64 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.48 จุดมูลค่าการซื้อขาย 62,026 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1ปตท.นะคะเพิ่มขึ้น10บาทปิดที่418บาทอันดับที่2การท่าอากาศยานเพิ่มขึ้น50สตางค์ปิดที่59.50 บาทอันดับที่3 CPO ค่ะเพิ่มขึ้นบาท25สตางค์ปิดที่68บาทอันดับที่4 IRPC นะคะเพิ่มขึ้น15สตางค์ปิดที่6.45 บาทสตางค์และอันดับที่5กับ Advance ไม่เปลี่ยนแปลง191บาทสรุปการซื้อขายสถาบันเมื่อวานนี้นะคะก็ซื้อไป 1,049 ล้านบลซื้อไป686ล้านต่างชาติซื้อไป 2,859 ล้านขณะที่รายย่อยเป็นผู้ขายรายเดียวนะคะ 4,595 ล้านบาทค่ะรายย่อยตอนนี้ก็ของหลุดมือไปเยอะนะค่ะแต่ไม่เป็นไรก็ได้กำไรมาเพราะราคานี้ต้องถือว่าเป็นราคาที่น่าจะกำไรทุกคนคเป็นราคาจุดสูงสุดใหม่สร้างจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องวันนี้ก็ดูมีปัจจัยลบก็เพียงอันเดียวนะค่ะราคาน้ำมันเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อพักกันสักครู่ค่ะ